จ้าของอู่ทำสีรถยนต์ปลูกผักเสี้ยนดองขายเป็นรายได้เสริมลูกค้าติดใจอุดหนุนกันมากว่า20ปีผักเสี้ยนนอกจากใช้เป็นสมุนไพรไทยมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการท้องผูกท้องเฟ้อบำรุงเลือดลมและมีคุณประโยชน์อีกมากมายชาวบ้านทางภาคใต้ยังนิยมนำผักเสี้ยนมาดองกินกับน้ำพริกเป็นกับข้าวในครัวเรือนและนำไปกินกับขนมจีนน้ำยาจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในภาคใต้เป็นอย่างมากนายสุนาวีบูรณเทศหรือลุงออดและนางอัมมาลาบูรณเทศสองสามีภรรยาเจ้าของอู่ซ่อมสีรถยนต์ในบ้านหนองคล้าหมู่5ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่ยึดอาชีพปลูกต้นผักเสี้ยนเพื่อหารายได้ทำคู่ขนานไปกับอู่ซ่อมรถมานานกว่า20ปีจากรายได้เสริมทุกวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักควบคู่กับการทำอู่ซ่อมรถเลยทีเดียวลุงออดเจ้าของอู่เล่าให้ฟังว่าก่อนจะหันมาปลูกผักเสี้ยนนั้นตนทำอู่ซ่อมรถมานานกว่า20ปีแต่เนื่องจากมีงานเข้ามาน้อยไม่พอกับรายจ่ายภรรยาเห็นว่ามีที่ดินบริเวณข้างบ้านปล่อยทิ้งเปล่าจึงแนะนำให้ปลูกต้นผักเสี้ยนเป็นอาชีพเสริมเพราะมีความรู้เรื่องเกษตรอยู่บ้างและผักเสี้ยนเป็นผักที่คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนก็เคยปลูกกันมาก่อนจึงปรับสภาพดินที่เป็นดินเหนียวปนทรายด้วยการนำมูลสัตว์เช่นขี้วัวมาเผาเป็นเฒ่าทำปุ๋ยและใช้ขี้ไก่อัดเม็ดโรยเมื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้นแล้วจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยนมาโรยในแปลงปลูกและแบ่งแยกไว้ทำเมล็ดพันธุ์หนึ่งแปลงไว้ต่อยอดในรุ่นต่อๆไปหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยนลงแปลงปลูกแล้วรอเวลาประมาณ30วันก็สามารถเก็บต้นที่มีความยาวประมาณ10ถึง15เซนติเมตรเก็บได้สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละประมาณ2เข่งโดยผักเสี้ยน1แปลงสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้นานถึง3เดือนผักเสี้ยนไม่ชอบฝนตกชุกและความชุ่มของน้ำมากแปลงปลูกต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งมีแสงแดดส่องตลอดแต่ต้องดูแลรดน้ำอย่าให้ต้นขาดน้ำก็เพียงพอแล้วส่วนขั้นตอนการเก็บและการดองผักเสี้ยนนั้นจะเก็บต้นที่ไม่อ่อนและแก่มากเมื่อได้ตามจำนวนที่ต้องการก็จะนำมาล้างน้ำ 2-3 ครั้งหรือจนกว่าจะสะอาดแล้วนำผักเสี้ยนทั้งหมดมาดองโดยใช้น้ำสะอาดใส่กะละมังพลาสติกประมาณ20ลิตรเติมน้ำตาลทรายขาวและเกลือแกงอย่างละ1กิโลกรัมคนให้ละลายเข้ากันก่อนนำผักเสี้ยนลงหมักไว้ในน้ำดองแล้วเทผสมด้วยน้ำเชื้อที่เป็นน้ำหมักดองใส่ตามลงไปอีกประมาณ1ลิตรใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็สามารถนำไปจำหน่ายและส่งขายได้เลยสำหรับการจำหน่ายผักเสี้ยนดองนั้นจะบรรจุในถุงขายราคาถุงละ7-10 บาทครั้งละประมาณ200ถุงและส่งแม่ค้าในตลาดสดเมืองชุมพรสัปดาห์ละ2ครั้งมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทปีละประมาณ 100,000 กว่าบาทการปลูกผักเสี้ยนดองขายเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้ดีราคาไม่ตกเพราะตลาดมีความต้องการมากทุกวันนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ขายได้หมดไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยซ้ำลุงออดยังบอกอีกว่าตนปลูกผักเสี้ยนแบบธรรมชาติใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์กำจัดไล่แมลงโดยการฉีดน้ำส้มฟันไม้เป็นวิธีธรรมชาติทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างเพราะทำกินเองและจำหน่ายจึงมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเล็กน้อยครบ3รสไม่พอใกล้ครับเขาต้องการถูกวันในแต่ละแต่ว่าเราอาทิตย์นึงช่วงวันก้อนนี้จะได้ร้อยว่าทุ่งแต่ช่วงล่างนี้พอตั้งแต่ฝนลงนี้ลดลงเรือ70ทุ่ง60ทุ่งอะไรแบบนั้นแหละแต่ว่าก็ได้เรื่อย